เรามาแล้วพี่เดียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะท่านผู้ชมที่ชมเราทางไลฟ์อยู่ตอนนี้ F3 ไลฟ์ F3 ไลฟ์นะคะก้าวนะคะวันนี้มาแทนน้องแพมอีกแล้วน้องแพมแบบป่วยนะคะเพราะน้องแพมแบบชีไปแจกของอ๋อหนูว่าน้องป่วยเห็นป่วยตลอดมาทุกครั้งคือน้องแพมป่วยตลอดอ้าวนี่เราอยู่กับอุ้ยเราไม่พูดถึงโตของเราไม่ใช่เดี๋ยวอยู่กับคชาคชานะคะวันนี้เย้สวัสดีครับสวัสดีครับครับตื่นได้ยังคะตื่นแล้วนี่ตื่นแล้วตื่นแล้วเนาะฉันง่วงตามเลยเนี่ยนี่มันเที่ยงแล้วเดี๋ยวหลอดนี่ฉันอมลูกอมฉันจะได้ตื่นวันนี้วันนี้เราอยู่กับคชามาทำอะไรคะมาทำไมคะเราเคยรักกันปะเรามาโปรโมทเพลงคนเคยรักไงครับผมนึกว่ามาแล้วมาทวงสัญญาว่าเราเคยรักกันทวงสัญญาแค้นทวงสัญญาแค้นเงี้ยหรอเหมือนแบบสวัสดีแฟนคลับก่อนจะไปต่อสวัสดีค่ะแฟนคลับมีอะไรทักทายกันเข้ามาได้แล้วก็ใช่อยากพูดคุยอะไรกับคาชาก็ถามมาเลยเพราะเขาคงไม่อยากพูดคุยกับพวกเราเฮ้ยว่าไปเลยนะคะอาจจะแบบชมคาชาแต่ด่าพวกเราก็ได้นะคะถือว่าเป็นคอมเมนต์ดูมาครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันดูเปิดไลฟ์เปิดไลฟ์โอเคทักทายกันเข้ามาแล้วโอเคคราวนี้ดูคาชาดูพร้อมขึ้นครับหลายๆอย่างผอมลงปะผอมลงไหมเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมเท่าเดิมไม่ได้ผอมลงเลยอ๋ออาจจะเป็นเพราะคอสตูมเขาที่เราคอสตูมพร้อมบินไปภูโตไงก็ต้องแน่นคราวนี้ก็ดูรีแลกซ์คือแต่ตอนนี้ดูแบบคุณลีนครับผมเท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่จะทำกล้ามขึ้นมาคราวต่อไปเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำมาหลายปีแต่ผมยังไม่สามารถทำได้สักทีเลยโอ้ยมันยากนะมันยากอยากเห็นคชามีกล้ามไหมคะศพหัวใจกันเข้ามากดหัวใจรัวๆใช่ไหมเขาก็กดหัวใจรัวๆมาเลยโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคชาอย่างนี้นะคะแน่นอนต้องพูดคุยกับคชานิดนึงว่าวันนี้ที่มาพูดเกี่ยวกับซิงเกิลคนล่าสุดคนเคยรักครับเพลงใหม่เป็นยังไงบ้างครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงป๊อปครับ R&B ครับซึ่งเพลงนี้ก็ได้พี่แม็กซ์สลันแหละครับคนเดิมที่เขียนคำร้องเขียนทำนองให้ครับเนื้อหาใช่เนื้อหาก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรักในอีกรูปแบบนึงแหละครับที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอแหละที่แบบบางทีการที่เรารักใครสักคนนึงแต่อาจจะเลิกกันไปแล้วแต่เรายังรักเขาอยู่แค่ได้เห็นเขาแบบมีความสุขดีหรือได้เจอสิ่งดีๆมันพอแล้วอุ้ยพระเอกมากมากเลยจริงเหรอเราควรทำอย่างนั้นเหรอเราไม่ควรแย่งมาเหรอแล้วแบบเราอยากได้เขาเราต้องแย่งเขาหรือเปล่าผมว่ามันมีหลายมุมมองนะของฉันเกลียดโกรธเลยหล่อตัดเลยทุกอย่างบล็อกทุกมันมันมีหลายมุมมองนะอย่างของพี่เขาก็มีคือแบบบางคนอาจจะแบบใส่ดาร์กถ้าไม่ชอบถ้าแบบเลิกกับแล้วไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยใช่ใช่ The River of No Return เย้เราไปเส้นขนาดเราจะไม่หักที่เดี๋ยวนี้เขาบล็อกเลยนะบล็อกหมดเลยนะส่งแบบโทรเลขอะไรมาไม่ได้เลยนะแต่นี่ยังมีโทรเลขอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ใช่ส่งลูกส่งลายส่งลายแล้วหรอโอเคนั่นแหละผมว่ามันก็มีหลายรูปแบบแล้วผมว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนึงที่หลายๆคนเป็นคือแบบโอเคถึงเลิกกันไปแล้วก็จบแบบเข้าใจแล้วก็แบบถ้าเจออะไรที่ดีกว่าก็ยินดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดแบบนั้นหรือเปล่าเราคิดแบบนั้นหรือเปล่าเรามีคิดหลายรูปแบบเลย เราหลายรูปแบบแบบนี้ก็มีแล้วเนื้อหาของคนเคยรักก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าแบบมันเป็นเหมือนการถามถ่ายคนที่เราเคยรักมากกว่าว่าสบายดีไหมอยู่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างถ้าดีก็ดีแล้วแหละอะไรประมาณนั้นทำไมมันต่างจากคราวที่แล้วเลยซิงเกิลครั้งที่แล้วคือครั้งที่เราดูสดใสดูแบบ อะไรดูแบบสดใสเดี๋ยวนะภูโตไม่น่าสดใสนะภูโตนี่ก็เคว้งคว้างอยู่เลยนะ แต่จะรู้สึกมันอันนี้มันดาร์กกว่าผมว่ามันพอๆกันแค่เปลี่ยนเขาเรียกว่ายังไงเปลี่ยนเปลี่ยนวิชั่นเปลี่ยนมุมมองมากกว่าครับก็เหมือนเราก็ปงมากขึ้นในเรื่องของความรักมันคือเข้าใจแหละมันไม่เชิงปงหรอกเขาโตขึ้นไงก็ใช่โตขึ้นก็ปงมากขึ้นเลยว่าเราอย่าไปเกลียดเขาเลยเรารักกันดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำไมถึงแต่งเพลงนี้ขึ้นมาอยากรู้คือมันเป็นไอเดียเฉยครับเป็นไอเดียว่าความรักในเพลงเนี่ยเราก็สื่อสารมาในหลายๆรูปแบบแล้วแบบนี้เรายังไม่เคยทำเลยลองทำแบบนี้ดูหน่อยไหมแต่ปกติเวลาซิงเกิลแต่ละซิงเกิลหรือว่าเพลงที่คชาเขียนแต่ละครั้งเนี่ยหรือเพลงที่เขาร้องมาเขาจะมีสตอรี่บางครั้งก็มาจากตัวเขาเองใช่ใช่หลายๆครั้งครั้งนี้ล่ะมีมาจากตัวเองบ้างไหมเพลงนี้ไม่ได้มาจากตัวเราเองแต่มันผมว่ามันเป็นสิ่งที่คนสามารถแบบจับต้องได้หรือรู้สึกได้อะในเรื่องความรักแบบเนี้ยบางคนมันมีนะคนใกล้ตัวของผมเนี่ยก็เคยเจอที่แบบ
ก็เลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังหวังดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะเหมือนเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ต้องสามารถเจอกันได้ใช่ผมว่าใครก็สามารถเจอได้ครับเรื่องนี้มาพูดใช่แล้วมันก็เริ่มออกสู่แบบสังคมแบบกว้างๆมากคือแบบว่าคราวนี้อาจจะไม่ได้ตัวเองเป็นศูนย์กลางครับเรียกได้ว่าแมสเริ่มแมสเริ่มแบบว่าหยิบแล้วก็ความพิเศษของซิงเกิลล่าสุดคนเคยรักอีกอันนึงครับมีฟีเจอริ่งกับออร์แกนิกใช่ครับออร์แกนิกนี่คือเป็นผักไม่ใช่ชอบกินอาหารเราตอนแรกเลยออร์แกนิกฟีกับใครอ่ะผักกาดมันเป็นเกิดเทศมันเป็น AKA เขาของน้องบิ๊กนะครับผมก็เพลงนี้ได้ร่วมงานกับน้องบิ๊กออร์แกนิกครับก็ดีใจแหละแล้วทำไมถึงหยิบออร์แกนิกมาทำไมเลือกเขาคือจริงๆเราติดตามผลงานของแรปเปอร์หลายๆคนนะครับจากหลายๆรายการเลยคือผมชอบดูมีเวลาว่างผมก็จะเปิดดูจะนั่งดูหรือบางครั้งถ้าว่างจริงๆก็ไปดูตอนที่เขามีแข่งกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยเห็นน้องบิ๊กผ่านโทรทัศน์ในรายการ The Rapper แล้วก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าสนใจดีรู้สึกว่าแบบเขาดูซนอะดูเป็นอีกขั้วหนึ่งของผมอะผมจะดูแบบนิ่งๆเงียบๆเหมือนคนจะหลับตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนี่อยู่ข้างๆก็จะหลับเหมือนกันนิ่งเป็นหลับขยับก็ต้องพูดแล้วล่ะครับผมต้องตอบนี่เขาบอกว่าพี่กระชาคะหายไวๆเป็นอะไรคะเป็นหวัดจะหายแล้วครับเนี่ยเสียงมันเปลี่ยนๆอยู่เราก็นึกว่าซ้อมนาสิกหรือเปล่าซ้อมแบบเสียงขึ้นจมูกเลยโยนมาทางชั้นก็ได้ไม่ได้ฉันยอมรับอย่าเลยครับผมเป็นมา2อาทิตย์แล้วครับคาซาบอกว่าเดี๋ยวถ้าหนักกว่านี้จะโยนให้พี่เดียวคาซาเบาๆให้เดาว่าไม่โยนหรอกกูทุยใจดังมาอ่ะอันนี้แล้วทำไมต้องแรปชอบมันเริ่มจากความชอบครับอย่างที่บอกว่าชอบดูแล้วติดตามมาแล้วเราคิดว่าถ้าเราได้เอาอะไรที่เราชอบมาใส่ในงานเราอ่ะมันสนุกอ่ะไอ้คุ้นเหมือนคาซาเคยแรปป่ะเคยมีแรปในผลงานของใช่เคยก่อนหน้านั้นครับกับพี่ Go Fucking Hero ครับเมื่อหลายปีมาละก็เราชอบแหละแบบนั้นเรารู้สึกว่าถ้าได้กลับมาทำงานหรือทำอะไรที่เราชอบแบบนี้อีกมันดีอ่ะโอเคแล้วระหว่างร้องกับแรปเราคิดว่าเราแบบทำสิ่งไหนได้แบบร้องครับยังไงก็ชอบร้องมันคือสิ่งที่เราทำมาตั้งนานแล้วแต่แรปมันคือสิ่งที่เราชอบโอเคเราอาจจะทำมันได้ไม่ได้ดีมากแต่อย่างไรเราชอบพอเราชอบปั๊บเราก็จะอยากทำมันเหมือนอินใช่เหมือนอินอุ้ยแบบเห็นคนนั้นเท่คนนั้นใช่ครับอะไรสนุกก็คือเอาสิ่งที่ชอบเนี่ยมาใส่ในผลงานเราดีกว่าใช่ใช่หลายๆคนมาใช่ครับมารวมกันใช่แล้วการเติบโตของคชาในเวอร์ชันในซิงเกิลนี้ความจริงผมไม่ค่อยได้มองตัวเองเท่าไหร่นะไม่โตละไม่โตเถอะคือมันก็ต้องโตคือมันก็โตขึ้นแหละแต่แบบคือเราไม่ได้มองว่าเราโตขึ้นมาในมุมมองไหนหรือรูปแบบไหนบ้างเพราะแต่ละคนที่มองเข้ามาผมเชื่อว่าเขาก็มองกันไม่เหมือนกันว่าเอ้ยบางคนอาจจะมองว่าเราโตด้านนี้บางคนอาจจะมองว่าเราโตด้านนี้ซึ่งมันก็นานาทัศนะครับอันนี้เป็นคำถามจากในใจฉันเองเลยครับคือแฟนคลับอาจจะรู้แล้วแต่ฉันแบบฉันสงสัยครับคชาไปทำหน้าเกาหลีป่ะใช่ทำมาหล่อเนาะทำตรงไหนจมูกครับอุ้ยทำไมทำแบบไม่เหมือนรู้สึกว่าทำเลยเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็รู้ว่าหมอพอหมอทำผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมนอนอย่างเดียวนี่ทำมาแล้วทำที่ไหนคะกองเตยตลาดหลอกเลยจริงๆอยากจะบอกว่าคาถาทำแล้วแบบได้เราทำมาไม่แต่ทั้งหน้าเลยนะครับหลอกแต่ดีที่แบบว่าทำแล้วก็แบบว่าทำให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นอะไรมากขึ้นอะไรดีขึ้นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวบอกว่าคัชชาพอป่วยแล้วเนี่ยเสียงเซ็กซี่มากเลยค่ะใจละลายครับผมแต่ขอเป็นปกติดีกว่าร้องเดี๋ยวบอกว่าป่วยแบบนี้ไปเรื่อยอยากให้น้องป่วยหรอไม่ได้ร้องเพลงลำบากมากเลยครับเสียงนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีให้คัชชานิดนึงได้ไหมโชว์คนเคยรักก็เพราะคนเคยรักเลยอยากทักว่าสบายดีอยู่ไหมคนเคยห่วงอดเป็นห่วงไม่ไหวเป็นอย่างไรอยู่ดีไหมช่วยบอกทีถ้าเธออยู่ตรงนั้นรู้สึกดีฉันก็ดีใจพร้อมไปกับเธอต้องการได้ยินเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นความสุขของฉันคือการได้เห็นเธออยู่ตรงนั้นก็พอใจอะไรประมาณนี้เซ็กซี่จริงจริงแต่ร้องลำบากมากเลย
เซ็กซี่จริงเซ็กซี่จริงขอเสียงนี้ไปยันถึงปีใหม่เลยโอ้ยไม่ได้เลยน้องบอกว่าไม่เอาน้องอยากหายป่วยแล้วโอเคหลังจากที่เรามีการแบบฟิชชิ่งอะไรกันอย่างเงี้ยคือเห็นบอกว่าการทำเพลงนี้ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งนึงมันแบบมันมีความหมายยังไงมันคือทุกๆครั้งที่ทำเพลงออกมาแหละครับคือโอเคเราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราเขียนมาแต่ละเพลงแล้วเพลงใหม่ๆเนี่ยเราจะเรียนรู้จากไหนแล้วก็ต้องเรียนรู้จากโปรดิวเซอร์จากพี่ๆที่เราทำงานด้วยทุกครั้งนะครับมันก็เหมือนการแบบเรียนอยู่ตลอดเวลาเหมือนแบบว่าพอเพลงใหม่ทีนึงก็ได้เรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ๆใช่ครับเพลงใหม่ๆอะไรใหม่ๆถึงแบบเราอาจจะมีประสบการณ์ของเราในของเดิมมาช่วยด้วยแต่ผมว่าการได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามามันก็เป็นอะไรที่ดีใช่ๆดีมากดีมากก็คือการเติบโตในเส้นทางไม่ใช่แค่ทางดนตรีด้วยในชีวิตของเราครับความรู้เราสามารถแบบเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตครับใช่มีคนบอกว่าถ้าถามบอกว่าฟีดแบ็กของคนเคยรักเป็นอย่างไรบ้างดีจ้ามองของพิคชาก็ดีนะครับก็ผมมีโอกาสได้ไปอ่านคอมเมนต์มาเกี่ยวกับเพลงคนเคยรักเนี่ยก็ผมรู้สึกดีนะเพราะว่าคนเริ่มจำเพลงได้ง่ายขึ้นด้วยความที่ท่อนฮุกติดหูด้วยแหละนี่ตอนนั่งมาก็นั่งรถมาช่องสามนะคนเคยรักฉันก็อยู่ในหัวอย่างเงี้ยคนเคยรักมันจะวนใช่มันจะจำง่ายกว่าครับจำง่ายขึ้นเปิดอีกครั้งนึงดูตอนเช้าไงว่าเอ๊ะมิวสิกวิดีโอนี่ยังไงนะใครเป็นนางเอกนะทำไมอะไรยังไงแต่ยังตำแหน่งนี้ต้องเป็นชั้นใช่ไหมเออแต่น่ารักแต่เห็นในมิวสิกเนี่ยมีเล่นเปียโนด้วยมีใส่เปียโนเข้าไปในเมโลดี้ด้วยซึ่งมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นสิ่งที่อยู่ในทุกเพลงของกระชายอยู่แล้วครับน้อยเพลงมากเลยที่จะไม่มีเปียโนมาเกี่ยวใช่ครับเลิศนะแต่แบบว่าอันนี้ดูเท่อะใช่ไหมอีกหน่อยฉันจะเห็นกระชาไปเล่นเปียโนอยู่บนดาวของคาไกลไปไม่จะอยู่ถึงอ๋อเดี๋ยวไกลไปคราวที่แล้วไปภูโตดาวอังคารใกล้โลกกว่าไม่คาถาไม่ต้องวนอยู่ไม่ถึงอยู่แล้วเดี๋ยวสายก่อนช่างกันกลางรายการเลยเดี๋ยวใจเย็นเนาะไม่ได้เธอต้องเป็นแฟนเพลงคาถาไปจนแบบนี่มีคนถามมาบอกว่าอุ๊ยคาถายิ้มหวานยิ้มให้หนึ่งทีสิคะแอะเดี๋ยวมันคือการยิ้มหรือหลอกวะพี่แอะไม่จริงเขาอยู่นิ่งๆก็เหมือนตุ๊กตาฉันอยากเอากลับบ้านอ่ะเขาไม่ให้เธอหรอกแฟนคลับเขาไม่ให้เธอหรอกทีหลังถ้าเป็นรูปถามจริงๆเคยคิดทำเป็นแบบว่าตุ๊กตามาสคอตกระชาไหมเป็นหน้ากระชาหรือเป็นรูปกระชาแต่แบบเคยแต่คิดไว้เล่นๆนะครับทำสิโอ้โหขอเจ๊เดียวตัวนึงหลายตังค์เลยนะรอก่อนครับเคยคิดไว้จะไปห้อยเป็นแทนตุ๊กตาขอฝนที่เป็นเอางั้นเลยนี่คำถามนี้มีคนถามมาว่าคืออยากเห็นคาชาเล่นละครบ้างเล่นละครคือความจริงปกติทั้งปีที่ผ่านมานี่คาชาก็เล่นซีรีส์มาตลอดเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีกลางปีมีผลงานให้เห็นตลอดเลยหลายแบบถ้าพูดถึงซีรีส์เขาบอกว่าซีรีส์เรื่องใหม่ของคาชาเนื้อเรื่องแนวไหนคะมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับมันคือโรแมนติกคอมเมดี้เลยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชื่อเรื่องว่าอ้าวเฮ้ยอ่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอ่ะไปอะไรกับเขาล่ะก็เขาเรียกว่าทำมาจากนี่ไงทำมาจากเพลงของอะตอมชนกาลก็เนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นในย่านอารีเกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเป็นเจ้าของร้านเราเป็นเชฟต้องไปดูต้องไปดูเราเป็นเชฟที่เราชอบทำอาหารด้วยไหมผมทำอาหารได้ครับแต่มันก็ไม่ถึงกับแบบชอบมากแต่ก็ไม่เห็นเอามาให้ชิมเลยวันนี้อืมเดี๋ยวกันนะคะพอฉันพูดไปบอกว่าตุ๊กตาคาชานี่มากันเต็มเลยนะใช่คาชาเหมือนตุ๊กตาอยู่ตัวอย่างตุ๊กตาคาชาเห็นไหมล่ะตุ๊กตาของฮิปโปครับเออนะคาชาบอกว่าถ้าทำมาต้องอุดหนุนนะซื้อจริงๆอันนี้ซื้อนะเก็บไปคิดก่อนเก็บไปคิดเอาสักตัว2ตัวก็ได้ครับผมทำไมตัว2ตัวโรงงานบ่นนะจ๊ะดีโรงงานแค่ตัว2ตัวเนี่ยมันมากโอเคเดี๋ยวอีกคนนึงฉันอยากรู้ว่าเล่าบรรยากาศการถ่ายทำ MV ให้ฟังได้หน่อยก็เป็นวันที่ฝนตกแต่เช้าคือแบบพอจะเริ่มถ่ายปั๊บฝนลงเลยเพราะซีนแรกต้องถ่ายบนดาดฟ้าจำได้ครับเป็นซีนที่แบบเดินๆแหละแล้วฝนตกพอฝนตกสักพักหนึ่งก็เริ่มร้อนแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงมากวันนั้นอากาศแปรปรวนมากแต่สนุกครับวันนั้นเต็มที่มากๆกับการถ่าย MV แล้วก็ตอนที่แบบว่าฟีเจอริ่งกับออร์แกนิกเนี่ยเป็นไงบ้างสนุก
ถึงแม้จะร้อนก็ตามซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วอะแต่สนุกครับตัวออร์แกนิกนี่เป็นยังไงบ้างเขาก็จะแบบเป็นเด็กที่แบบดูนั่นแหละตามรูปเขาอะดูอาจจะถ้าไม่ได้คุยกันมองภายนอกอาจจะดูแบบเงียบๆอย่างนี้แต่พอได้คุยกันแล้วก็เขาเป็นเด็กที่แบบสนุกคนหนึ่งซนๆอะไรเด็กกว่าเราด้วยหรอเด็กหน้าเขาไม่เหมือนเด็กเด็กเด็กครับเด็กว่าเขาทำไมน้องบิ๊กตอนนี้เพิ่งจะน่าจะ20เองผมเขาก็จะ20ผม28แล้วครับผมจะ30แล้วครับอีกไม่กี่ปีอุ๊ยหรอดูไม่ออกไม่ดูไม่จริงจริงแฟนคลับเรารู้จักคชามาแบบนานแล้วโอ้ย30 40ปีแล้วเดี๋ยวผมเพิ่ง28คนละคชาหรือว่ามีความรู้สึกไหมมีความรู้สึกเหมือนคชาอยู่ในวงการนานมากใช่ๆเหมือนเราเห็นเขามาตั้งแต่แบบจริงนานมากแต่เนี่ยอย่างเงี้ยใช่ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงเดิมอะไรเงี้ยเจอกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับไปได้ถูกเลยได้ถูกเจอครั้งก็ยังเหมือนเดิมก็ยังน่ารักเหมือนเดิมยังคงความน่ารักเหมือนเดิมโอเคงั้นแต่คนแบบเนี้ยอยากได้ตุ๊กตาคชาเยอะมากเห็นไหมล่ะอยากเห็นคชาเล่นภาพยนตร์บ้างโอ้ต้องรออนาคตแหละครับยังอ่ะลองถามดูเล่นถ้าได้เล่นภาพยนตร์เนี่ยอยากเล่นแนวไหนแนวผีไหมแบบบู๊ไหมย้อนยุคไซโคคือเอาจริงๆอ่ะถ้ามันมีโอกาสเราก็เล่นได้หมดเลยครับผมไม่ติดเลยจริงๆเขาเป็น professional มีความสามารถเห็นเล่นได้หลายแบบเยอะมากอ่ะจริงๆแบบบางคนมันจะมีนะอย่างฉันเนี่ยโอ้ยอยากลองเล่นหนังผีแบบละครแบบหนังผีแบบอุ้ยไม่ต้องเล่นก็ได้ก็คือใช้ชีวิตปกติอยู่แถวต้นไทรก็ได้ก็คือไปยืนแล้วเดี๋ยวก็คนเห็นคนก็วิ่งหนีเอาอะไรเงี้ยโอเคเอางี้ดีกว่าฝากติดตามผลงานครับของได้เลยทุกช่องทางฝากติดตามเพลงก่อนแล้วกันครับคนเคยรักครับก็มี MV ให้ชมทาง YouTube เนาะ channel ของ Music Cream ครับใครที่ยังไม่เคยฟังหรือยังไม่เคยเห็น MV เนี่ยไปดูกันได้ครับตอนนี้บอกเลยว่ายอด 1,600,000 วิวปล่อยไป3สัปดาห์ครับ3สัปดาห์เองคราวนี้รีบไปดันๆกันครับแล้วก็ฟู้ๆๆไปฝากไปชมฝากไปติดตามกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางติดตามคชา Twitter Instagram แล้วก็ Facebook นะครับที่คชานนทนันครับ K A C H A N O N T A N U N ครับชื่อเดียวกันหมดเลยทุกช่องทางติดกันไปเลยนะคะใช่ครับติดกันเลยก็ขึ้นก็ขึ้นโชว์หมดครับผมคชาแล้วก็ Music Cream แล้วก็ตอนนี้มีซีรีส์ครับเอาเฮ้ยแหละที่ได้บอกไปวันนี้วันอะไรนะวันพฤหัสป่ะครับวันนี้วันพฤหัสทุกวันพฤหัสครับผมอุ๊ยคืนนี้เลยใช่คืนนี้ครับกี่โมงคะ 3:25 ครับ GMM 25ครับผมยังไงก็ฝากไปติดตามกันนะครับคชาเริ่มเกาหัวแล้วครับก็คือง่วงแล้วจะรู้ว่าง่วงแล้วไม่ใช่มาโอเคก็สนุกสนานมากไปติดตามให้กำลังใจคชาคนนี้แล้วก็ถ้าเราอยากได้ตุ๊กตาส่งเสียงกันเข้ามาเยอะๆจะกดตุ๊กตาเป็นการกดดันเบาๆว่าเดี๋ยวจะไปทำโรงงาน2ตัวโอเคก็อย่าลืมฝากติดตามคนเคยรักครับผมการวันนี้เราก็ขอขอบคุณคชาขอบคุณนะครับขอบคุณครับก็สนุกมากเลยขอบคุณทุกคนนะครับงานน้องๆด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วไปเถอะไปหิวข้าวแล้วเที่ยงแล้วครับวันนี้เราลาไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับ